มอร์นิ่งเพื่อนเพื่อนคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่เป็นการเริ่มต้นของคลิปวิดีโอสักคลิปหนึ่งนะเก็บภาพบรรยากาศหินนานสวัสดีครับสวัสดีครับผมEverything okay? Yeah. Good. มาน้ำน่าจะใสมากเลยตอนนี้น้ำใสฮะน่าดำน้ำแต่ว่าถ้าไม่มีคลื่นนะก็ใสกว่านี้อีกเดี๋ยวตรงบริเวณเนี้ยต้องรออีกสักแป๊บนึงตอนเนี้ยมันเพิ่งผ่านช่วงพายุไปเดี๋ยวน่าจะประมาณสัก 4-5 วันเดี๋ยวเรามาเช็คอีกทีแต่นี่บรรยากาศก็สุดยอดละพาน้องหมาอาบน้ำครับผมโอเคพอหอมปากหอมคอเข้าเนื้อหาคลิปกันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีคลิปที่จะนำมาเสนอให้กับเพื่อนๆได้ดูกันก็เป็นการผมกับแนนได้ออกไปทำภารกิจเร่งด่วนนะครับเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุของชาวต่างชาติแล้วก็เสียชีวิตในค่ำคืนวันนั้นเนี่ยเราสองคนอยู่ดึกกันพอสมควรนะเพื่อนๆก็ทำให้ผมเนี่ยได้รู้ว่าเกาะตอนนี้ที่เลยในช่วงเวลาดูเงียบเหงาวังเวงแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้มาก่อนร้านสะดวกซื้อที่เคยเปิด24ชั่วโมงเนี่ยก็ปิดในช่วงหลัง4ทุ่ม5ทุ่มเนี่ยก็คิดว่าผมกับปุ้เป้แล้วก็แนนเนี่ยจะลองออกไปสำรวจพื้นที่ชุมชนต่างๆเนี่ยได้ดูในช่วงเวลานั้นลองไปติดตามรับชมกันดูครับว่าเพื่อนๆจะได้เห็นอะไรได้ออกไปประจนภัยกับพวกเราครับดูสิฮัลโหลเออถึงไหนแล้วอยู่หน้าแมคโครนี่โอเคออกไปมาเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับในช่วงเที่ยงคืนตอนนี้เนี่ยผมกับแนนนัดกันนะครับเนื่องจากวันก่อนเนี่ยที่ผมกับแนนออกไปทำภารกิจแบบเร่งด่วนกัน
ครับก็เราได้ทำการดูตามสถานที่นะครับบนถนนหนทางก็เห็นว่าสมุยเนี่ยช่วงหลัง5ทุ่มไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะเพื่อนร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆก็ปิดนะครับเพราะผู้คนเนี่ยไม่ออกมาด้านนอกกันสักเท่าไหร่นะเพื่อนก็คือว่าเงียบมีสภาพแปลกตาจากที่เราเคยเห็นในช่วงกลางวันอย่างสิ้นเชิงนะครับนี่เราก็มารอแนนเพื่อทำการสำรวจเกาะในช่วงเที่ยงคืนกันคืนนี้เนี่ยว่าสภาพพื้นที่ของเกาะตามจุดต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็อยากรู้อยากเห็นเพื่อนๆตามไปรับชมออกผจญภัยไปด้วยกันตามท้องถนนนะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูตามจุดต่างๆไปมอไซค์ไม่รู้แนนพาคู่หูไปด้วยหรือเปล่านะแสงเยอะเหรแต่ถ้าแอดมินโดนแสงแล้วเกิดนะมันแสบตาจริงเหรออย่ามองที่แสงนี่มองที่กล้องเอ้าคู่หูไม่ไปด้วยเหรอฮะคู่หูไม่ไปด้วยสวัสดีครับ แผนการสำรวจของเราคืนนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปทางเส้นละไมก่อนดูตามถนนหนทางว่าตอนนี้ละไมเป็นไงมั่งเดี๋ยวจะไปแวะตรงกลางละไมก่อนแต่คือให้รู้ว่าตรงนี้มันคือจุดใจกลางของหาดนี่ก็จะเป็นใจกลางของหาดละไมอ่ะนะตรงช่วงกลางวันนี้น่าจะคึกคืนสุดแล้วเพราะแนนจะมารับอาหารของไรเดอร์ไรเดอร์ส่งอาหารก็จะมารับตรงจุดเนี้ยเยอะแต่ไม่มีครับที่นี่ไม่มีร้านจะรับครับตรงนี้ไม่มีร้านอ่ะไม่มีครับเอ้าไม่มีครับไม่ใช่ครับตอนนี้ตรงนี้แค่หัวถนนตรงนี้ก็จะกับ KFC ครับผมตรงนี้คือเขาปิดไปเลยใช่ตรงนี้ใจกลางนะครับที่ว่าที่สถานที่เฮ้ยเพื่อนๆผมนึกว่าตอนกลางวันเขาเปิดนะคือปิดไปเลยนี่ตอนนี้เราอยู่นี่เพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ตรงจุดนี้เพื่อนๆเห็นเป็นแผนที่ใหญ่ไหมอยู่จุดนี้นะเดี๋ยวเราจะขี่รถพาเพื่อนๆเนี่ยไปตามถนนเรียบหาดเนี่ยไปทะลุออกตรงเส้นหลักแล้วเลี้ยวขวาไปสู่เฉวงขึ้นไปตรงนี้นะเพื่อนๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเส้นหลักเลยก็เส้นหลักนะครับแล้วก็จะตัดเข้ามาตรงบริเวณนี้เข้าไปสู่ถนนเรียบหาดนะครับแต่ว่าเราจะเลี้ยวซ้ายให้เพื่อนๆเห็นบริเวณนี้บ้างเพราะว่าบริเวณนี้เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วในคลิปนะฮะแต่ตรงจุดนี้เนี่ยเส้นนี้เนี่ยมันจะมีโรงแรมใหญ่ๆในเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนสภาพเหมือนกันปิดเรียบหมดเลยกลางวันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับแบบพวกแท็กซี่อะไรเงี้ยมานั่งรอลูกค้าอะไรเงี้ยนะเป็นที่นวดเท้านวดฝ่าเท้าตรงนี้แบบเขาเรียกว่าขาจรปูเป้จะนั่งตรงนั้นใช่ไหมเขาจะเดินดูตรงบาร์นี่เอาบาร์กำนันนะครับอันนี้บาร์กำนันตรงนี้จะเป็นบาร์ตรงนี้ก็เคยเป็นเมื่อก่อนผมจำไม่ได้เพื่อนๆว่าเคยเป็นอะไรมาก่อนนะแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วน่าจะเคยเป็นยิมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะดูลักษณะ
นี้ก็เป็นศูนย์เรียนดำน้ำขึ้นป้ายใหญ่เลยแล้วตรงด้านข้างนี่ก็คือเป็นบาร์ร้านอาหารกริลบาร์กริลอะไรต่างบาร์ตรงนี้ก็ปิดคือสภาพตอนนี้ก็คือไม่มีการขายแอลกอฮอล์อะไรต่างเขาก็ปิดหมดนะเพื่อนเพื่อนเซเว่นยังปิดเซเว่นเฟมิลี่อะไรต่างตามถนนเลียบหาดนี่ก็คือปิดหมดเลยนั่นเพื่อนเอาถ้าเอาแสลนมาปิดอย่างเงี้ยแสดงว่ากลางวันก็ไม่ได้เปิดนั่นเพื่อนแต่ตอนเนี้ยเซเว่นหรือว่าเฟมิลี่แม้ว่ากลางวันเปิดบางจุดนะครับเขาก็จะปิดหมดละไม่มีการเปิดขายนั่นเพื่อนทั้งที่เขาไม่ได้มีเคอร์ฟิวนะครับไม่ได้มีการจำกัดเวลาในการเปิดให้บริการอะไรต่างๆเนี่ยแต่เขาก็เนื่องจากลูกค้าต่างๆมันน้อยไงเขาก็เลยปิดหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นกันบ้างนะเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงเส้นที่จะไปเฉวงต่อเลยหมาเราโดนปล่อยเยอะนะตรงบริเวณนี้ก็เป็นหมาถูกปล่อยมาเร็วหมาจรหมาจรจัดเพราะแถวนี้มันเปี่ยวคนไงก็พอเปี่ยวคนปุ๊บก็พามาทิ้งใส่รถมาปล่อยแล้วก็ขับรถหนีเนี่ยเดี๋ยวรถชนมาออกมาวันนี้ดำมาเร็ว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 มาดำปิดตีเลยตัวนี้น่าจะโดนแดดเยอะตัวดำเลยใช่หรอกมันจะแดงแล้วโอ้ยนี่มีคนเอาแพดดิกุงลิกีมาให้แน่เลยเนี่ยมีขยงขยะที่เหมือนกับว่าเป็นอาหารสุนัขอะไม่มีพวกคนที่ว่าเขารักสัตว์นะเขาก็เอาพวกอาหารอะไรมาให้ตามจุดอะพวกเนี้ยโอ้ยไม่งั้นถ้าปล่อยหิวโซนะไปกัดไก่ชาวบ้านหมดแล้วล่ะต้องห่วงเลยหิวหากินเองแต่นี่น่าจะมีคนเอาอาหารมาให้แน่นอนหรือไม่คนที่เขาขายของตรงเนี้ยนะเขาคงจะมีอาหารมีอะไรให้คนละเก่งอะไม่ลบกันเฮ้ยตัวนั้นมันยังมีปลอกคออยู่เลยนะเฮ้ยแม่ก็คุยกันมันหวงตอนนี้มันหวงตรงนี้ก็จะเป็นโซนเวิ้งว้างเพื่อนโซนที่ว่ามีการปักขายพื้นที่แหละแต่คือมันยังไม่ค่อยมีการพัฒนาสักเท่าไหร่เพราะมันเหมือนกับเป็นจุดทางผ่านทางโค้งอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาขอเช่าพื้นที่มาขายของในช่วงกลางวันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาจะทำเป็นอะไรนะเพื่อมีการล้อมรั้วดูเงียบดีแต่กลางคืนเนี่ยมันเป็นจุดทางเปลี่ยวไงที่ว่าจะไม่ค่อยมีพื้นที่ด้านข้างก็จะทำให้เหมือนกับว่าการขับรถบริเวณเนี่ยจะค่อนข้างอันตรายเนี่ยหลังเสาไฟนี่คือเขาจะทำถนนแค่ขอบนี้เอง
ไม่แล้วแอร์ตรงนี้เนี่ยคนก็ชอบใช้ความเร็วไงเพราะมันดูเปลี่ยวพอใช้ความเร็วมันเป็นโค้งเป็นอะไรก็มักจะเกิดอุบัติเหตุเคยเห็นคนเทโค้งเนี่ยแบบเนี้ยที่เนี้ยเยอะเพราะถนนเนี่ยมันเป็นทรายไงเนี่ยทรายงั้นนะครับถนนมันเป็นทรายเพื่อนพอใช้ความเร็วเยอะเนี่ยพอเจอทรายเงี้ยมีลื่นล้มเหมือนกันแหละก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับหลายจุดละที่เป็นโค้งก็จะมีทรายอยู่แต่ว่าเขาทางเทศบาลก็จะทำความสะอาดเรื่อยข้างบนนี้จะทำสวนสนุกจริงเหรอใช่อ๋อด้านบนนี้นะบอกว่าเขาจะทำเป็นสวนสนุกใช่เขาทำสวนสนุกสวนน้ำอ่ะอ่าฮะเฮ้ยมีฟ้าแล้วเมื่อกี้โอเคงั้นทีมงานเดินทางไปเฉวงกันต่อตอนนี้เป็นเส้นทางไปเฉวงนะเพื่อนก็จะเป็นเส้นทางขึ้นเขาละน้อยหรือว่าตรงเลยอ่ะจะแวะตรงจุดจุดชมวิวก่อนนะได้เข้าห้องน้ำห้องท่าตรงนั้นจะมีจุดชมวิวนี้จะมีห้องน้ำสาธารณะอยู่ก็เดี๋ยวจะแวะให้แอดมินอ่ะไอ้นี่แบตเตอรี่หมดนี่เป็นการช่วงปรับปรุงช่วงปรับปรุงการพัฒนามันก็เลยดูระยงระยางนิดนึงกูเห็นแล้วกูรู้สึกแย่เพราะว่าเขาเขามีการขยายถนนนะเพื่อนๆต่อไปนี้ถนนมันก็จะไม่แคบละมันก็จะดูแบบกว้างขึ้นแต่ตรงโค้งเนี่ยก็จะดูสวยงามไปอีกแบบมันจะมีหน้าผาก้อนหินให้เราได้เห็นตรงโค้งแต่ก็ต้องทำให้ดีอ่ะเพื่อนๆเพื่อไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุเนี่ยดูมันก้อนนั้นมันเหมือนจะไหลลงมาได้ตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับนะโอ้โหดูน่ากลัวหลายร้อยกิโลแล้วเพื่อนๆจุดชมวิวลาดเกาะเกาะในตรงไหนที่เจอเกล็ดพญานาคข้างล่างจริงเหรออืมข้างล่างเป็นรอยพญานาครอยพญานาคเลื้อยบนหินเลยจริงเหรอจะลงไปดูไหมไม่เคยเห็นเลยสงสัยแอดมินลาวไม่ได้แอดมินกลัวจริงเหรอองั้นก็จอดรถให้ดีแอดมินถือกล้องพาเพื่อนๆไปดูเกล็ดพญานาคตอนกลางคืนเพื่อนยังไม่เห็นเพื่อนยังไม่เคยเห็นดีพาเพื่อนมาดูเพื่อนมายืนดูอะไรจ๊ะเปล่าติดนี่อีกอย่างเจ็บป่ะโดนป่ะไม่โดนไงก็คือขารองเท้าเกี่ยวถือกล้องแป๊บครับไม่เอาไม่เอาโหชันเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูรอยพญานาคผมก็อยากเห็นเหมือนกันตอนกลางคืนบรรยากาศช่วงนี้ไม่มีคนเลยเพื่อนๆดูเงียบปูเป้ห้องน้ำก่อนไหมหรือว่าไงหูใส่ตุ้มหูเคตันด้วยวันนี้น่ารักแอดมินโปรโมทขายเปล่าประมาณนั้นเพจโอแอดมินอยู่ข้างหลังอ่ะกับดานนะกลัวแอดมินไหลลงไปแหมมันชันอ่ะหลังตัวเองจะไหลเพราะมองไม่เห็นบันไดชันจริงเพื่อนๆนี่ตั้งกล้องตรงๆนะมองไม่เห็นบันไดละต้องก้มเลยดูน้องหมาเยอะเร็วโดนทิ้งไปทุกที่เลยนะเจ้านายพามาปล่อยที่กว้างด้วยโอ้หมาภูเขาไหนวะนั่นหมาภูเขาไหนวะนั่นโอ้เจ้าคือไลออนมีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยยอดเจอแล้วครับหมาป่าเพื่อนนะถ้าคิดจะเลี้ยงมันอ่ะเลี้ยงตลอดรอดฝั่งนะอย่าปล่อยมันอย่าทิ้งมันใครที่ดูคลิปก็ที่อยากจะมีเลี้ยงสุนัขอะไรเงี้ยถ้าไม่อยากให้มันออกลูกออกหลานเยอะก็พาไปทำหมันบางคนพอตอนเด็กๆเขาน่ารักเอาไปเลี้ยงไงโตมาไม่แต่ตอนนี้จริงอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาไม่อาจจะไม่ไหวกันก็แล้วก็ได้เขาเอามาต้องปล่อยออกมาอย่างเงี้ย
คือไม่ไหวอ่ะเราไม่รู้ไงความเป็นอยู่ของคนที่เขาแบบนั้นอือกูเป้ลกไปไหนต่อแล้วขึ้นแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวหมดแรงเดินขึ้นบันไดอ่ะดูแบบเงียบวังเวงหวงเวงมากเฮ้ยเขามาตกปลากันบ้างหรอไม่ค่อยจะมีคนอยู่แล้วเกาะเนี่ยชาวตกปลาก็คงหนีกลับไปอยู่ฝั่งบกกันหมดละโอ้มันเงียบมากอ่ะเพื่อนๆดูเมื่อก่อนจะมีคนตกปลามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวแอดมินเอาไฟที่หัวแป๊บนึงอ่ะไม่เลื่อนจะไปได้ไหมได้มาปึ๊กแน่เอาจ้ะไม่ปึ๊กถ้ามันดูดเฮ้ยไม่ได้ไปฉายมาให้แนนด้วยมีคิดว่าจะพามาลุยแบบนี้แล้วเนี่ยเนี่ยแนนมันก็ยังมีรอยจากตรงนู้นเลยนะมาถึงตรงนี้ด้วยตรงนี้เดี๋ยวให้ดูรอยแรกรอยตรงนี้ก่อนเป็นรอยมันเหมือนชั้นหินแนนแต่ว่ามันลึกลงไปเป็นเส้นยาวมากเลยนี่เห็นรอยไหมถ้ำนั้นไหมอ่ะปูอะไรกูไปทางนี้มาดูตรงนี้ชัดกว่าน้ำก่อนลงยิ้มมันยังก่อนนี่ไงเห็นเป็นรอยไหมมาจากข้างล่างนะเลื้อยขึ้นมาถึงนี่ไปนู่นอยากให้เจ๊ดูเนี่ยรอยเห็นไหมเห็นรอยไหมขึ้นไปนี่ไปนู่นคือขนานไปหมดเลยนะขึ้นไปนู่นเลยแน่เห็นไหมจากข้างล่างนี่จะชัดมากเลยเหมือนลักษณะมันกับงูเลื้อยแต่ตรงนี้เหมือนกับเขาลากขึ้นมาแล้วมาตามมานี่เดี๋ยวเราไปขึ้นตรงนู้นเราไปขึ้นตรงจุดนู้นบันไดมันจะไม่ชันเหมือนตรงนี้ไงเดี๋ยวลงไปข้างล่างนู้นเลยจากมาทางนี้มันนี้เหยียบอันนู้นบอกเท้าแพงนี่ใช่ไหมไม่ใช่เท้าแพงเขาเรียกว่านิ้วก้อยมันซนตกต้นรังสาดเพื่อนๆนะตกต้นรังสาดกับตันมาละเพชรพญานาคอยู่หินที่สวยที่น่าจะโดนแสงหินแร่มันมีเขาเรียกว่าคริสตัลอยู่ด้านในเห็นไหมกูเป้ตรงนี้เนี่ยลงตรงนี้เหมือนเขานะจิตสำนึกคนเรามันไม่เท่ากันมันไม่ใช่ชั้นหินนะมันเป็นเหมือนกับเป็นรอยที่ฝังลงไปไม่มีทางลบออกอ่ะดูรอยลึกลงไปนะลึกลงลากเลยนู่นไปนู่นเลยเห็นไหมที่ว่ามันจะขึ้นไปแล้วก็เลื้อยลงทุกจุดเลยนะที่ว่าจะมีที่เป็นก้อนหินไม่ว่าจะลึกแค่ไหนจะมีรอยของเขาอยู่แล้วก็ขึ้นไปจนถึงนู่นแหละ
อืมเจดีย์คาวติอุปกรณ์มันเริ่มต้นจากในน้ำแนนเพราะมันอยู่ในน้ำรอยเนี้ยเริ่มต้นจากน้ำขึ้นมาเลยเกิดมันจมน้ำเลยอืมนี่นี่บางนี้นี่นี่ลอยนี่ขึ้นมานี่นี่แน่นเนี่ยขนานไปเลยเห็นไหมมันแปลกอ่ะแล้วดูเป็นเกล็ดเลยอืมนี่ไงลักษณะเหมือนเป็นเกล็ดเหมือนกับเป็นตะข่ายนะอืมถ้าเป็นฝีมือคนทำเนี่ยมันไม่น่าจะออกมาได้ขนาดเนี้ยแล้วดูแต่ละอันก็คือว่าเป็นลักษณะตารางเลยอืมตารางเนี่ยแล้วกินเข้าไปในเนื้อหินเหมือนกับว่าก่อนที่หินตรงเนี้ยมันจะเย็นตัวนึกออกไหมฟอสซิลเหมือนกับว่าหินตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันจะนุ่มอยู่พอเขาเลื้อยผ่านพอหินตรงนี้มันเริ่มเย็นตัวรอยนี้ก็ยังฝังอยู่แล้วก็มันไม่คิดไม่รู้ว่ามันนานแค่ไหนอาจจะเป็นล้านปีแล้วก็ได้อาจจะเป็นร่องรอยของงูยักษ์สมัยโบราณก็ได้ใครจะไปรู้เพื่อนเป็นไปได้นะหรือตามความเชื่อของเราชาวไทยนะครับส่วนใหญ่ก็เชื่อเรื่องพญานาคมันเป็นอะไรที่แปลกเพื่อนๆแปลกไอ้นู้นมันเป็นไม่มีที่ไม่มีที่ขึ้นนะนะนู้นเนี่ยเดี๋ยวขึ้นทางนี้เนี่ยอืมไปเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปตรงจุดที่เป็นเฉวงต่อพาเพื่อนมาดูรอยพญานาคเอากลางคืนเลยครับกลางวันไม่ยอมมากลางวันมันเป็นอะไรวะแนนร้อนอะไรครับมันร้อนใช่มั้ยกลางวันทำงานครับแอดเห็นทางเหรอแอดเห็นจะมาได้ทางหรอแอดตาดีอ่ะก็เหมือนเป็นรอยอืมใช่ตรงนี้ก็เป็นดูเหมือนเป็นรอยอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้เหมือนไม่ได้ขนานอะไรแบบนั้นอู้นี่ตรงนี้มีอ่ะเหมือนกับตรงนี้เป็นที่อยู่อาศัยเขาเลยนะหลายๆมีหลายๆจุดมึงเคยเห็นอันนี้ไหมเหมือนคล้ายๆเหมือนอะไรก็เรียกเหมือนสองพบอ่ะมันเป็นมิติอีกมิติอ๋อเหมือนทวิภพใช่ไหมเหมือนไอ้นี่เป็นมิติทับซ้อนเออคล้ายๆงั้นเหมือนตอนนี้เขาก็อยู่ใช่เขากำลังมองเราอยู่เอ้ยพวกนี้ถ่ายอะไรแล้วพูดถึงเราด้วยก็ขออนุญาตนะครับลูกหลานขออนุญาตถ่ายทำนำเรื่องราวของพวกท่านมาพูดถึงที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็คือแสงไฟจากเรือไดปลาหมึกนะครับแอดมินเพิ่งบอกไปว่ามันคือเรือไดปลาหมึกเฮ้ยเฮ้ยจับปลาหมึกนะครับถ้าเป็นไฟสีเขียวนั่นก็คือว่าถ้าไฟสีแดงก็คือล่อให้มันขึ้นมาเขาเรียกอะไรนะเรืออะไรนะเรือจับปลาหมึกเรือไดหมึกเรือไดหมึกไม่ใช่เรือไดหมึกไม่เหมือนกันเลยไดมันเนี้ยแต่นี่เรือเพราะว่าไฟมันเขาทอดแหอ๋อนี่หลักฐานเดียวกันแอดมินก็บอกว่าเรือไดปลาหมึกเหมือนกันทอดแห่เออโอเคเขาจะทอดแห่เลยเขาเปิดไฟแดงมันจะมีไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวไม่กับตันเข้าใจว่ามันคือเรือไดหมึกมาตั้งนานไฟเขียวนี่คือวิ่งได้ตลอดทั้งคืนไม่ต้องหยุดใช่ไหมถ้าเป็นไฟแดงนี่ก็ต้องจอดอ๋อไฟแดงล่อให้มันขึ้นมาล่อให้มันขึ้นมันใช้ไฟสีเขียวในการล่อนะเพื่อนพอปลาหมึกขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะปิดไฟปุ๊บแล้วก็ครอบลงไปเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นคลิปการจับปลาหมึกปลาเยอะละผมว่าใน YouTube เนี่ยให้เห็นเยอะเลยอ่ะ
โครงสร้างเหมือนกับแถวนู้นเลยคอนพนมมันก็ออกแบบเขาออกแบบให้ดูเหมือนกับว่าศิลปะย้อนยุคหลายๆท้องถิ่นเนี่ยให้ดูแล้วมันดูตะการตาแต่ต้นโพเยอะต้นโพเยอะมากคือมันล่มลื่นดีนะให้มินไหวไหมดันช่วยกันดันช่วยกันดันคลิปหน่อยเพื่อนๆช่วยดันคลิปหน่อยขาออกแรงอะงั้นเดี๋ยวต้องให้เพื่อนๆช่วยกันดึงคลิปด้วยกล้องใช้ได้แป๊บนึงนี่ดูไฟเพื่อนทำงานอยู่นี่ถ้ามากันคน2คนนี่ดูวังเวงน่ากลัวเพื่อนๆนี่มา3คนโอเคแล้วดันคลิปกันต่อเพื่อนๆดันคลิปโอ้ยมันขึ้นอีกแล้วเนี่ยใช่ขึ้นประมาณอีก2ออกกล้องนี้ทำงานนะครับตรงนี้ไม่ทำงานเนี่ยเคยใช้เครื่องตรวจจับแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยตรงเนี้ยพลังงานขึ้นแรงมากขึ้นทางไหนโน้นเพื่อนแต่ว่าเพื่อนหนาวมา2ตัวแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะดูเปลี่ยวดูน่ากลัวเพื่อนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะดูเปลี่ยวอะดูแบบว่าใครมานั่งพักผ่อนช่วงตอนคืนเนี่ยก็อันตรายอะแต่เดี๋ยวนี้เขาจะมีรปภ.ประจำอยู่ที่ตามจุดของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยไม่ให้เกิดเหตุร้ายมีกล้องวงจรปิดทุกที่เลยตอนนี้ดีมากอ่ะจากที่ว่าตรงนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าเคยเกิดเหตุอาชญากรรมเยอะมากเพื่อนๆแต่เดี๋ยวปัจจุบันนี้นะคือไม่มีแล้วฆ่าตัวตายมีเยอะมาก่อนอ่ะนี่แต่นี้ทั้งการรักษาความปลอดภัยมาดูดิเอ็มน่าจะมาคล้องรักไว้อ่ะใช่เขาเก็บความลับเก็บความลับมีความลับบางอย่างคือจะขอเก็บมันไว้จนวันตายนั่นไงเห็นไหมคนมาใช่เลยเหมือนกับว่าแต่จริงๆแล้วนะกัปตันเนี่ยเป็นกิ๊กกับแอดมินเนี่ยฮะวันนี้ก่อนแต่จริงๆตามหลักแล้วนะครับถ้าผมบอกให้ว่าถ้าเราเหมือนเรารักใครชอบใครแล้วมาคล้องกุญแจอันเดียวนี้ไม่ใช่นะจะผิดหวังหมดเลยนะต้องซื้อมาเป็นคู่นะจ๊ะผมแนะนำให้เลยครับนี่เรื่องจริงนี่ๆเป็นคู่เป็นคู่แบบนี้เป็นคู่กันนั่นไงนี่อยู่คนเดียวเถอะเอาแจบ้านมาเปล่าแอดมินเปล่าเอามาคล้องนี่ไงดูนี่เกิร์กเต็มหมดหนูเห็นไหมเห็นเปล่านี่น่าจะเป็นหมู่คณะรักกันแบบนี่แม่เป็นคู่เห็นไหมรักกันแบบหมู่คณะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับกุญแจแม่กุญแจก็ต้องคู่กันนะครับแล้วทำไมมีอีก2อันข้างล่างอ่ะฮะหรือว่าเป็นแบบมือที่3มือที่4นะใช่ไหมมือที่3มือที่4ใช่ไหมคือเราจะครองรักกันทั้งมือที่3มือที่4ตลอดจนวันตายนี่ไงเห็นมั้ยมาดูเพื่อนมีรูปหัวใจด้วยนี่เห็นมั้ยอ่านชื่อดิเอ็มแดมเจสซี่เดนิสหลักต้องคู่กันนะครับเดนิสแอนด์เจสซี่เขาจะน่ามีความทรงจำป่านนี้น่าจะออกลูกออกหลานเยอะแล้วล่ะน่าจะได้ลูกได้หลานจากเกาะสมุยนี่เยอะลงว่างเดี๋ยวพอมาขายกุญแจงี้หว่านะนะดูเฮ้ยไอเดียดีเรามาทำการเหมือนกับว่าพวงกุญแจมาตั้งขายเผื่อใครมาปุ๊บเฮ้ยจริงๆเว้ยเราจะต้องมีสัญญารักอะไรบางอย่างพูดใจดีไอเดียดีว่ะอันนี้แบบเริ่มเลยอ่ะอันนี้แบบโบราณกุญแจกล่องสมบัติโซเน็กออกแล้วป่ะแต่เพื่อนๆมันกินน้ำก่อนมันดูฮะกินน้ำก่อนดิเฮ้ยกินน้ำก่อนเขาไว้ให้เรากินเหรอเฮ้ยน้ำไม่มีเลยอ่ะแล้วกินยังไงอ่ะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปลุยดูพื้นที่เฉวงกันต่อเอ็มเป็นไงนี่ค่ำคืนนี้ยังอีกยาว
คเพื่อนๆถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกลางคลิปก็ได้เพื่อนๆค่อยอย่าเพิ่งไปกดตอนหลังคลิปนะครับเผื่อเน็ตตัดเผื่อไฟดับกดก่อนเลยครับจับตะไคร้ด้วยยันวางกับตันก็น่าจะเป็นแพนด้าแล้วมั้งส่งเป็นยันส่งอะไรอ่ะส่งลูกยังไม่ทำไม่ติดว่านั่งอยู่ข้างหลังกัดคอขาดสวกคอเลยโอ้โหเงียบจิ๊บตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าราชพัฒน์ถนนเส้นราชพัฒน์เป็นแหล่งเศรษฐกิจครับแหล่งธุรกิจเกี่ยวกับอาหารการกินอะไรเงี้ยโรงเรียนการศึกษาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เงียบเที่ยงคืนเที่ยงอันนี้คือหลังเที่ยงคืนไปแล้วก็น่าจะต้องเงียบแหละเพื่อนดูขับรถคล่องไงรู้ว่าตอนนี้มันไม่ได้เคอร์ฟิวไงใช่ไหมใช่ตอนนั้นคือมันมีเคอร์ฟิวตอนนี้ไม่มีเคอร์ฟิวแล้วมั้งตอนนี้ไม่มีเคอร์ฟิวก็เลยแบบว่าทุกที่ก็เป็นร้านอาหารเปิดได้นะแต่ว่าไม่ขายพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แค่นั้นร้านอาหารริมทางก็ยังมีเปิดอยู่นะมีเปิดอยู่บ้างเพื่อนแต่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเปิดไฟเดี๋ยวเสียบแบตกล้องแป๊บเดี๋ยวรถสีแดง
ค่อยเข้าเดี๋ยวต้องดูนายกาเดี๋ยวเปิดไฟก่อนแล้วเปลี่ยนไดแล้วเหรออืมเป็นที่หม้อเบ็ดเนี่ยมันลากไม่พอแบบมันไม่ค่อยเข้าอ่ะไม่ค่อยเข้ากล้องเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อนขอเสียบแบตให้เข้าแบตไม่เข้าอืมจะเปลี่ยนนานหรอเริ่มบวมละเบ็ดไหนพูดมาถึงเบ็ดไหนแบตกล้องแอดมินเคยเห็นหอนาฬิกาใช่ไหมเคยแล้วอ๋อแอดมินคนเกาะนะเพื่อนๆคนเกาะเขาก็จะรู้ว่าหอนาฬิกาหน้าตาเป็นบรรพือใช่สิแต่เพื่อนๆหลายคนก็ไม่เคยเห็นนะเดี๋ยวเอาไฟนี้ไปส่องให้ดูแต่ตอนนี้มันไม่มีให้เห็นถึงจะไปไม่ทั่วเหมือนบางคนไม่พาไปหลงนาฬิกาที่ส่วนบุคคลเอ้าฮะที่ส่วนบุคคลร้านอาหารที่นี่อืมแต่ว่ามันเป็นแลนด์มาร์กไงเป็นแลนด์มาร์กของสมุยหอนาฬิกาสมัยตอนเด็กๆเนี่ยเห็นตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะมีนาฬิกาข้างบนดูเก่าโบราณมากเป็นแบบทรงโบราณโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปตรงจุดอื่นกันต่อนะเพื่อนนะถนนดูโล่งไปเลยนะพอไม่มีสายไฟนะก็เหมือนกับที่บ้านดอนอ่ะบนฟังอ่ะวิ่งเล่นได้เลยมั้งเงียบสงบแท้รถติดก่อนติดก่อนคนเดินเต็มถนนเมื่อก่อนนี่คือขับมานี่สูง
รถติดกันแบบทั้งเส้นอ่ะคือป่านนี้นี่คือยังเหมือนกับว่าทุกคนทำงานเป็นปกติอ่ะคือเวลาปกติของการทำงานเลยตอนเมื่อก่อนนะตีหนึ่งกว่านี่คือเป็นอะไรที่แบบคนคึกคืนคนที่อยู่ตรงนี้ได้ตอนนี้ก็คือว่าที่อยู่ได้คนที่เขาไม่ชุ่นใช่ไหมไม่ชุ่นออกกลางคืนอยู่แบบปกติอ่ะชาวบ้านทั่วไปอ่ะแบบชาวบ้านที่ทำมาหากินแบบปกติได้เป็นคนที่ไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นผับบาร์ก็จะเป็นแบบที่ค้าขายกับคนไทยอะไรเงี้ยนะเป็นเหมือนกับว่าค้าขายแบบทั่วไปที่ทำมันอยู่ไม่ได้เลยไม่มีใครอยู่ได้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆเสียวิกฤตได้เป็นโอกาสแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามีโอกาสทุกคนนะนันบางคนก็ยังต้องดิ้นรนตรงนั้นว่ามันทำให้ทุกอย่างฟื้นฟูขึ้นเยอะธรรมชาติตรงนี้ไอ้ถ้าคิดแบบนั้นคือผลพลอยได้ที่แบบว่ามหัศจรรย์เลยธรรมชาติมันฟื้นฟูเร็วมากเพื่อนเพราะว่าการปล่อยน้ำเสียการทิ้งขยะอะไรต่างมันน้อยลงมากไอ้มิน no comment ง่วงไอ้มินง่วงมันยังง่วงแต่ว่าพูดไปหมดแล้วเนี่ยเขาพูดหมดแล้วอ่ะแนนพูดหมดแล้วแนนแย่งแอดมินพูดไหมวะแอดมินมีหน้าที่คีย์คอมอย่างเดียวมีหน้าที่ตอบอย่างเดียวโอเคคุ้มค่าจ้างอะเคยจ่ายเหรออ่าก็รายได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากช่องนะเพื่อนๆที่เพื่อนสนับสนุนเข้ามานะครับการโฆษณาของช่องอะไรต่างๆเนี่ยแอดมินเป็นผู้ตรวจสอบนะครับแล้วก็ปันเป็นคนใช้เป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็นำรายได้ต่างๆมาแจกจ่ายให้กับทีมงาน ผมก็เป็นลูกจ้างทีมเป็นทีมงานช่องคนหนึ่งนะครับเพื่อนอย่าลืมบอกว่า5เดือนไม่ได้รายได้ดีพี่ก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับใครอยากเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องของเราเนี่ยก็สามารถเป็นเข้ามาได้ง่ายๆนะเพื่อนๆนะก็เราขอเรียกร้องตอนนี้เพราะว่าการอยู่การกินการออกไปทำคลิปของพวกเราเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยแม้ว่าเราจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังใช้จ่ายอย่างประหยัดยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องมีเพื่อนๆก็เป็นมีแต่เพื่อนๆเนี่ยแหละที่คอยเป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะครับก็เป็นอีกคลิปนึงที่เราขอสปอนเซอร์เข้ามานะครับช่วยสนับสนุนเราด้วยเว้นช่องว่างให้พูดแล้วไม่พูดอ่ะไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินหน้าลุยไปอีกเพื่อนๆมีตรงไหนที่ดูน่าสนใจเดี๋ยวเราจะจอดอีกครับขอตังค์ครับ
ังไหมที่นี่ความตังไหมไม่รู้อ่ะมาดูนะครับเฮ้ยมันใส่แบงค์ได้วิธีการใช้ตู้นะครับหนึ่งก็ต้องสัมผัสเดี๋ยวดูก่อนมันมีอะไรกินมั่งเลือกเลยครับมาม่าของแม่ตาน้ำร้อนอยู่ไหนไม่มีครับตาเอาอะไรดีวะเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่มาอันไหมยันเอาโลมาอันแล้วแบ่งกันเอาไหมโลโลแล้วก็เอาอะไรเอากาแฟปูเป้เอาบีทาเก้นไหมเอาอะไรปูเป้มาไม่นอนหรอกมาแล้วนี่20เนี่ยต้องกดนี่ไหมมาแล้ว20บาทเลย20บาทถามมีเงินทอนได้ยังไงเมื่อกี้ใส่ไปแล้วเนี่ยเงินสดโอเคมาแล้วนู่นมาแล้วว้าบพอเอ้ยเหลืออันเดียวอ่ะก็เหลืออันเดียวหมดแล้วนะเอาอะไรต่อแล้วก็เปิดมานี่อะไรกันแนวอะไรแนนน้ำอะไรเบตามิ้วเบตามิ้นใช่ไหมกับตาเอาเบอร์ดี้เบอร์ดี้ขึ้นลิฟต์ญี่ปุ่นมีทุกอย่างบุหรี่อะไรอยู่ข้างถนนน่าจะให้มีน้ำร้อนด้วยเนาะนั่นมันต้องมีมันที่กับน้ำร้อนปูเป้กินอะไรไวตาแมวก็ดันเฉยโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวขอเวลาสร้างตัวสักแป๊บให้กินแล้วเราก็อิ่มท้องแอดมินจะหนีไปไหนวะแอดมินหนีไปเขาก็หันตามก็ช่วงเวลานี้นะครับก็มีแต่พวกพี่ๆแล้วนะที่ทำงานพวกเราก็มาแวะเติมพลังงานกันเรียบร้อยแล้วโอเคแอดมินก็น่าจะเป็นจุดสุดท้ายละที่เราแวะตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมพวกเรามาถึงตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่พวกเราต้องกลับบ้านกันแล้วนะเพื่อนๆนะทั้ง3คนก็ออกผจญภัยหลังเที่ยงคืนให้เพื่อนๆได้ดูกันส่วนสถานที่อื่นๆที่เรายังไม่เคยไปตอนช่วงหลังเที่ยงคืนแบบนี้เนี่ยก็จะมี EP ต่อๆไปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกเฮ้ยไปย้อนหน้าดำมาฝั่งนี้ก็เดี๋ยวกลับบ้านไปนอนกันแล้วนะครับขอส่งทุกท่านนอนหลับฝันดีในค่ำคืนวันนี้นะครับสำหรับใครที่ดูตอนกลางวันทานข้าวให้อร่อยดูพวกเราอย่างมีความสุขเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาก่อนสวัสดีครับเชวง today maybe tomorrow better พรุ่งนี้อาจจะดีกว่าครับสวัสดีครับ